สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาชาแนลในวันที่ความรักผลิบานเราอาจจะมีความสุขจนอยากจะรักษาเรื่องราวความรักในช่วงเวลานั้นเอาไว้ให้นานแสนนานเราอาจคิดว่าเราคือเนื้อคู่เป็นคู่แท้ที่ไม่มีวันเลิกราและตัดสินใจแต่งงานวางแผนชีวิตไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาผ่านไปความเบื่อหน่ายเข้ามาเยือนความรักเหมือนจะถึงจุดอิ่มตัวความรู้สึกหวือหวาอย่างช่วงแรกรักหมดไปถึงจุดนี้หลายคนอาจจิตตกใจทำอะไรไม่ถูกและกังวลว่าความรักจะถึงวันร่วงโรยในไม่ช้านากาชิมะมาชาแนลจะไม่ยอมให้ความรักของคุณต้องไปถึงจุดนั้นวันนี้เราจึงขอรวบรวม8อาวุธคู่กายดูแลความรักขจัดความเบื่อหน่ายเอาไว้ให้เพื่อนๆใช้ปกป้องความรักของตัวเองให้อยู่กับเรานานๆนะครับในอย่าให้รักแท้แพ้ความเบื่อ8อาวุธคู่กายปกป้องความรักให้แข็งแรงนะครับมาเริ่มกันที่1สติเมื่อเรารู้ว่าความรักถูกความเบื่อหน่ายเข้ามาแทนที่หลายคนอาจจิตตกไม่เข้าใจและคาดหวังให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเรื่องราวความรักในช่วงแรกๆที่คบกันแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการคาดหวังให้ความรู้สึกที่มีต่อกันหลังแต่งงานไม่เปลี่ยนไปเลยนั้นย่อมเป็นเรื่องยากขอให้เข้าใจว่าการที่คุณรู้สึกเบื่อกันบ้างไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักกันแล้วหรือไม่ใช่เนื้อคู่กันเพียงแต่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในสัจธรรมของโลกและขอให้เชื่อว่าความเบื่อเกิดขึ้นได้ก็หายไปได้เช่นกันนะครับ2. คำชื่นชมที่จริงใจหลังจากแต่งงานกันแล้วความใกล้ชิดอาจจะทำให้คุณเริ่มมองเห็นข้อเสียของกันและกันมากขึ้นแถมเรามักจะโฟกัสแต่ข้อเสียและมองข้ามข้อดีไปซะหมดเรื่องราวความรักที่น่าจะดีงามก็เลยกลายเป็นความเบื่อหน่ายแต่ถ้าเพียงเราลองเลือกมองข้อดีของเขาให้มากขึ้นและผู้ชื่นชมเขาอย่างจริงใจสิ่งร้ายๆก็อาจจะดีขึ้นแบบทันตาไม่มีใครเพอร์เฟกต์แม้แต่ตัวเราเองเพราะฉะนั้นอย่าคาดหวังให้เขาต้องดีไปซะทุกอย่างเลยนะครับ 3. การเปิดใจยอมรับเราอาจมีเนื้อคู่ในอุดมคติและคาดหวังว่าเขาน่าจะเป็นแบบนั้นเราจึงอยากเปลี่ยนให้เขาเป็นแบบที่เราต้องการและเข้าไปวางแผนชีวิตให้เขาเหมือนว่าเขาเป็นเด็กน้อยที่คิดเองไม่เป็นจนทำให้เขาอึดอัดและเบื่อหน่ายแท้ที่จริงแล้วหากอยากเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นให้เปลี่ยนแปลงที่ใจของเราเองน่าจะดีกว่าลองเปลี่ยนใจจากการพยายามไปควบคุมเขามาเป็นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นความทุกข์และความเบื่อก็จะหายไปเองนะครับ4. กระดาษกับปากกามีหลายคนชอบใช้ Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นที่ระบายความรู้สึกไม่พอใจแฟนเหมือนอยากอัปเดตเรื่องราวความรักที่แสนวุ่นวายให้คนอื่นรับรู้มันอาจทำให้คุณสะใจในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผลที่ได้ก็คือแฟนคุณจะถูกมองไม่ดีและความรักของคุณจะถูกบั่นทอนลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหากอยากระบายให้เขียนลงกระดาษแล้วฉีกทิ้งน่าจะดีกว่าการระบายออกสื่อไม่ส่งผลดีกับใครแม้แต่ตัวคุณเองจะถูกมองว่าเป็นแฟนหรือสามีภรรยาที่ไม่น่ารักด้วยเหมือนกันนะครับ5. ความรักตัวเองมีหลายคนที่ไม่ยอมดูแลตัวเองหลังจากมีแฟนหรือหลังแต่งงานบางคนปล่อยตัวอ้วนเพลทแต่งตัวโสมๆปล่อยให้หน้าสิวเห่อจนทำให้อีกฝ่ายเบื่อหน่ายหมดอารมณ์ที่จะอยู่กับเราคุณไม่จำเป็นต้องดูดีเหมือนเด็กแรกรุ่นขอแค่ใส่ใจดูแลตัวเองด้วยความรักคุณก็จะดูดีสมวัยของคุณได้มีสาวๆหลายคนที่แม้จะอายุมากแล้วก็ยังสุขภาพดีดูดีจากภายในจนคุณสามีหรือแฟนปลาบปลื้มใจเพราะใครๆก็พากันชื่นชมภรรยาของเขานะครับ6. ความใส่ใจหลายคนวางแผนชีวิตไว้ว่าอนาคตต้องมีเงินมีบ้านหรือมีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วมุ่งใช้ชีวิตเพื่อแผนที่วางไว้จนละเลยครอบครัวการละเลยเป็นภัยที่น่ากลัวนะครับไม่ว่าคุณจะวางแผนชีวิตเอาไว้แบบไหนคุณจึงไม่ควรลืมใส่ภาพครอบครัวแสนอบอุ่นของคุณไว้ด้วยลองแบ่งเวลาให้ดีเพื่อแสดงความใส่ใจคนที่คุณเลือกที่จะคบด้วยอย่ารอให้ทุกอย่างพังทลายแล้วถึงกลับมานึกได้ว่าเรารักเขานะครับ 7. บรรยากาศแปลกใหม่การอยู่แต่กับอะไรเดิมๆย่อมทำให้ความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นได้ง่ายอย่าให้ชีวิตหลังคบกันต้องอับเฉาอยู่กับความจำเจพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ดีนะครับการเปลี่ยนบรรยากาศอาจไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆแต่รวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยลองหาอะไรที่ไม่ซ้ำซากจำเจมาสร้างเซอร์ไพรส์ให้กันดูก็น่าจะดีนะครับ 8. ความอ่อนโยนอบอุ่นใครๆก็ย่อมอยากอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจถ้าเขาอยู่กับเราแล้วมีแต่อึดอัดเจอบ่นเจอว่าเจอแต่เรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันเรื่องราวความรักที่เคยดีก็ย่อมกลายเป็นความเบื่อหน่ายอย่างง่ายดายแต่ถ้าเราทำให้เขารู้สึกสบายใจเสมอเป็นเหมือนสายลมที่พัดให้เขาเย็นลงเมื่อเจอเรื่องร้อนๆจากข้างนอกเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นให้เขาได้ความเบื่อหน่ายใดๆก็ย่อมถูกแทนที่ด้วยความรักอย่างแน่นอนเลยนะครับความสัมพันธ์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรือการเป็นเนื้อคู่ที่ดวงสมพงกันเท่านั้นแต่อยู่ที่การใส่ใจกันยอมอ่อนให้กันปรับตัวเข้าหากันและเข้าใจกันมันถึงจะยืนยาวได้นากาชิมะมาชาแนลอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้มีเรื่องราวความรักที่สวยงามไม่พ่ายแพ้ต่อความเบื่อหน่ายนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Happy Wedding Lifeฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักด้วยนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ